สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมเรามาที่ EP ที่เท่าไหร่แล้ววะ34ครับผมวันนี้สดชื่นเล็กน้อยนะฮะเรื่องงานเร็วมาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของกางเกงบ้างนะครับกางเกงยี่ห้อโมเลกุลเพื่อนๆเคยได้ยินยี่ห้อนี้ไหมเนี่ยที่เป็นรูปคล้ายๆเหมือนโมเลกุลนะเหมือนองค์ประกอบของธาตุอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีวงกลมข้างในอีก3อันแล้วก็มีเป็นเส้นเชื่อมให้มันคล้ายๆเหมือนรูปสามเหลี่ยมนะครับแบรนด์โมเลกุลนะครับยี่ห้อนี้ผมรู้จักมาตั้งนานแล้วครับตั้ง20กว่าปีนะก่อนจะเปิดร้านขายของซะอีกผมเป็นลูกค้าครับว่าในการที่ซื้อกางเกงผมอยากได้กางเกงตอนนั้นสมัยนั้นเนาะอยากได้กางเกงทหารสักตัวหนึ่งนะครับปัจจุบันในกางเกงทรงเนี้ยเขาเรียกว่ากางเกงคาร์โก้ฮะมันจะมียุคสมัยหนึ่งที่กางเกงคาร์โก้มันดังเดี๋ยวนี้กางเกงคาร์โก้ก็ผ่านกระแสไปมาในแนวกางเกงแท็กติคอลนะครับยุคนี้ก็คล้ายๆกับยุคสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนจะมีกางเกงนะครับที่วางตลาดขายกันอยู่เนี่ยมีอยู่ไม่กี่แบรนด์หรอกครับอันนี้จะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนจะต้องรู้จักนะคนอายุ40ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะรู้จักยี่ห้อนี้น่าจะผ่านตากันบ้างและที่ผ่านตากันเยอะๆก็คือฝรั่งครับชาวต่างชาติครับยี่ห้อนี้มีขายที่ต่างประเทศด้วยนะเพราะมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อไปนะครับแล้วก็นําไปขายที่ประเทศเขาแล้วเว็บไซต์ที่เป็นเว็บของต่างประเทศก็มีนะครับจนทําให้เฮ้ยสงสัยว่าเป็นกางเกงของยี่ห้อนี้มันเป็นแบรนด์ของประเทศอะไรหาไปหามาแปลว่าอ้าวตายหาแล้วของคนไทยนี่มาฝรั่งซื้อขายกันแล้วก็มีฝรั่งที่เขาอยู่ต่างประเทศอ่ะเขามาซื้อที่เมืองไทยด้วยนะคนที่ต่างประเทศขายเนี่ยแพงมากครับราคาตัว3-4 พันได้เลยฮะในเมืองไทยก็ราคาจะถูกกว่านั้นเยอะครับอันนี้ราคาผมจะลงไว้ที่ด้านล่างนะครับในรายการผมก็จะเล่าแต่สเปคที่มาคือนึกอะไรได้ผมก็จะเล่าไว้ให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้เราหยิบมารุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น55002รุ่นของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเลขนะครับจะเป็นตัวเลข5หลักลองไปดูนะครับวันนี้เรามากันทีละรุ่นนะเพื่อให้มีคลิปถ่ายหลายคลิปครับไม่งั้นเราจะจบคลิปเดียวโมเลกุลเลยโอเคครับกางเกงเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นผ้าอยู่2อย่างปัจจุบันเนี่ยจะมีผ้าให้เรียกผ้าลิสต็อกเป็นผ้าบางแล้วกันมันเรียกเป็นกางเกงผ้าบางแล้วก็จะมีกางเกงผ้าหนาครับผ้าหนาคือรุ่นที่เขาผลิตมาตั้งแต่ยุคนู้นเลยถ้าย้อนไปถามสมัยก่อนเขาเรียกว่ากางเกงรถถังนะรุ่นกางเกงรถถังนะคือกางเกง US สมัยก่อนที่มันหนาๆทึบๆเนี่ยใส่แล้วโคตรทนเลยครับยี่ห้อเนี้ยทนมากนะมีสีให้เลือกก็เยอะครับมันไม่ใช่เป็นแฟชั่นแล้วล่ะมันขึ้นหิ้งของมันเป็นเลกาซี่เลยนะเป็นตำนานเลยนะกางเกงยี่ห้อเนี้ยผมยกให้มันเป็นตำนานตำนานคือผลิตแบบไม่เยอะแต่ขายไม่หยุดผลิตแบบไม่เยอะครับแต่ขายไม่หยุดขายไปเรื่อยๆฮะมีคนรู้จักซื้อต่อกันไปครับบอกต่อด้วยคุณภาพเลยครับถ้าใครสนใจอยากจะมาลองที่ร้านแวะมาได้ครับแวะมาได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดสนใจดูจาก YouTube มาแล้วอยากได้ราคาแบบใน YouTube ในขณะที่มาซื้อที่หน้าร้านก็ยินดีครับผมติดต่อมาที่ผมได้เลยฮะสินค้าบางอย่างมันมีส่วนลดได้อะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นสินค้าตัวเนี้ยผมตั้งราคามาอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะบวกส่วนลดไปนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆรับได้เอ๊ะไม่ต้องเดินทางมาเองก็เป็นราคาสินค้าบวกค่าส่งไปอะไรประมาณนี้ครับหรือถ้ามาเองก็ขายให้ราคานี้เลยครับแต่ลูกค้าต้องติดต่อผมเข้ามาก่อนนะครับเพราะสินค้าบางอย่างราคาหน้าร้านกับราคาออนไลน์มันจะไม่เท่ากันเพราะต้นทุนของร้านค้าออนไลน์กับหน้าร้านก็จะไม่เท่ากันครับเวลาเราโอนเข้าก็ใช้2บัญชีครับบัญชีของบริษัทหน้าร้านก็เอาไว้บัญชีบริษัทออนไลน์ก็เอาไปครับแยกเสียภาษีชัดเจนนะไม่เหมือนกันนะครับโอเคกางเกงมันมีลายเลือกเยอะนะครับวันนี้ผมหยิบรุ่นที่มันเป็นผ้าบางมานะครับผมจะลองให้ดูไม่รู้จะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์คลิปยังไงนะครับลองใส่ดูมันเป็นรุ่นที่ผมใช้อยู่ผมชอบมากเพราะว่ามันเบานะครับมันมีให้ห้องให้ใส่เข็มขัดด้วยนะครับกระเป๋ามันจะมีทั้งหมด6กระเป๋านี่คือกระเป๋าด้านขวานะครับด้านซ้ายข้างในก็จะลึกอยู่พอสมควรใส่กระเป๋าตรงเป๋าตังได้นะครับส่วนข้างๆก็จะเป็นถุงเขาเรียกว่าเนี่ยแหละคาร์โก้ช็อตนะครับผมลองเอาแก๊สกระป๋องของไว้หาอะไรไม่ได้เอาแถวๆนั้นนะแก๊สกระป๋องใส่เข้าไปครับเคยเห็นแก๊สกระป๋องใช่ไหมใส่ได้เลยอ่ะใช้กระเป๋าประมาณนั้นครับหรือคุณจะเอาเงินใส่ก็ได้นะ
ช่องละ500,000ไม่มีปัญหาน้องตูดก็ใส่ของได้ครับมันจะมีทั้งหมดอยู่6 กระเป๋าครับค่อนข้างจะทนมากสีที่ผมใส่เนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับใส่ให้มันควรตีนคนเล่นนะครับเวลาลองกางเกงให้ลองนั่งดูว่ามันตึงเป้าตึงอะไรไหมนะถ้ามันตึงไปแสดงว่ากางเกงไซส์นี้มันเล็กไปนะครับตรงขาจะมีที่ให้รูดดึงเพื่อความกระชับนะครับที่เอวก็มีเหมือนกันลักษณะของเอวมันจะเป็นช่วงไซส์เอ็มรู้สึกจะเอว32ถึง35เนี่ยแล้วข้างในก็จะมีเชือกให้ปรับนะครับถ้าใส่เอ็มอึดอัดก็ปรับไปใส่ L ครับถ้า L หลวมไปลองนั่งดูฮะนั่งแล้วตัวไหนสบายกันถ้า L สบายก็รูดเชือกออกข้างในออกนะครับเพื่อให้มันกระชับนะโอเคไหมครับนี่ผมก็ลองให้ดูนะฮะกางเกงรุ่นนี้ผ้าบางเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเข้ารูปนะครับก็มันจะไม่โคร่งเคร่งเท่าไหร่ถ้าใครชอบใส่แบบโคร่งเคร่งให้แนะนำไปใส่รุ่นผ้าหนาเดี๋ยวเราตามกันดูเรื่อยๆครับว่าจะมีรุ่นอะไรบ้างผมก็จะพยายามถ่ายมาเป็น EP ถ่ายแทรกมาเป็นช็อตๆครับนั่นแหละเวลามันก็จะได้ไม่ยาวเกินไปครับส่วนกางเกงมันไม่ค่อยมีอะไรพรีเซนต์เยอะพรีเซนต์ได้อย่างเดียวคือถ้าคุณเชื่อผมยี่ห้อนี้การันตีครับว่าทนทานเดียวทีเดียวเลยกระเป๋าเยอะสินค้า Made in Thailand คุณภาพส่งออกไว้ใจได้ครับผมแค่นี้ครับ